สำหรับสมาชิก True Visions ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณยี่ห้อ Topfield รุ่น IRT200S และยี่ห้อ Humax รุ่น IRS100S รุ่น IRH1004หากกล่องรับสัญญาณของท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังจากส่งสัญญาณเพิ่มช่องและเรียงลำดับช่องรายการใหม่ท่านสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. กดปุ่มเมนูแล้วเลือกการติดตั้งกดปุ่มโอเค 2. เลือกการติดตั้งเครื่องรับกดปุ่มโอเค 3. ใส่รหัสการติดตั้ง2321เลือกปรับค่าดาวเทียมหรือปรับค่าความถี่กดปุ่มโอเค 5. สำหรับยี่ห้อ Topfield ให้เลือกเริ่มค้นหาแล้วกดปุ่มโอเคส่วนยี่ห้อ Humax กดปุ่มโอเคเครื่องจะเริ่มค้นหาสัญญาณประมาณ3วินาทีและแสดงช่องสัญญาณที่เจอขึ้นมาที่หน้าจอเรียงตามลำดับจากนั้นก็สามารถรับสัญญาณได้ตามปกติสมาชิกสามารถติดตามการแก้ไขปัญหานี้ได้จากทาง True Vision ช่อง12ดาวน์โหลดวิดีโอคลิปได้ที่ www.truevisiontv.com/home.aspx และโทร02-725-2525